ขายปลาแซลมอนทั้งหมด2อย่างสุดยอดมากดูดิกินอย่างนี้ก่อนนะกินทีละฝั่งนะอร่อยมากดังนั้นมาพบกับเราสองคนในช่องชินยูดีชื่อได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปกินข้าวหน้าอิคุระหรือว่าไข่ปลาแซลมอนนั่นเองนะแต่ไม่ธรรมดาตรงที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นไข่ปลาแซลมอนสีทองนั่นเองพิเศษมากเป็นร้านพิเศษมากๆซึ่งเป็นของที่หายากมากแต่ว่าสามารถหากินได้ในโตเกียวและที่สำคัญก็คือราคาไม่แพงเลยถูกมากทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะร้านนี้มีชื่อว่านามิโนะนามิโนะนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ชิบุยะโอเคเดี๋ยวรอร้านเปิดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้าวไข่ปลาแซลมอนสีทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะอร่อยหรือเปล่าตอนนี้ก็ต่อแถวอยู่ทุกคนมิจินี่เหมือนโจรเลยนะมาแบบนี้ไม่เห็นเลยเราเข้ามาแล้วก็ขึ้นไปชั้น2นะทุกคนระวังนะครับทุกคนได้เล็กมากทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตได้ว่าร้านจะมีทั้งหมด2ชั้นนะขึ้นมาข้างบนก็จะมีเป็นโต๊ะนี่แหละแล้วก็นี่คือเมนูมีเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไข่ปลาแซลมอนกับทั้งหมดเลยเนาะโอเคแล้วนี่ดูไม่ใช่ดูนี่อันนี้คือเห็นป่ะปกติไข่ปลาแซลมอนเนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆใช่ป่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองที่กี้บอกว่าเป็นสีทองคือร้านนี้มีแล้วเราบอกว่าวันนี้เราก็จะมากินสรุปคือวันนี้ไม่มีใช่ไม่ได้นะก็ที่บอกทุกคนว่ามันหายากจริงๆซึ่งต่อให้เรามาบางทีก็อาจที่จะไม่มีแต่ว่าก็ใช่ว่าจะไม่ดีก็คือเพราะด้วยความที่แบบร้านนี้เขามีแบบว่าไข่ปลาแซลมอนเยอะใช่ป่ะฉะนั้นเขาก็จะมีหลายแบบเราก็เลยสั่งใกล้เคียงมันก็จะมีปลาแซลมอนทั้งหมด2แบบนั่นเองนะคะที่เราจะสั่งวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเนาะแต่ไม่มีว่ะสิทองเสียดายนี่ทุกคนเนี่ยของคลิกมาแล้วนะคะจะสังเกตว่าของคลิกเนี่ยจะมีไข่ปลาแซลมอนทั้งหมด2อย่างนะอันนี้อย่างแรกทางฝั่งซ้ายมือทุกคนว่าไม่แน่ใจเลยอันนี้จะเป็นไข่ปลาแซลมอนของปลาที่ชื่อว่ามัตสึโอเคนั่นเองนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบพิเศษสังเกตได้ว่า2สีเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะซ้ายขวาเนี่ยจะคนละสีซ้ายเนี่ยจะเหมือนกับไอ้ที่เราเคยเห็นอ่ะจะแบบเป็นสีส้มๆออกแดงๆแต่ทางขวาเนี่ยจะเป็นส้มๆแบบใสๆเกือบจะเหลืองแล้วเหมือนกันนะสุดยอดมากดูดิถ้วยนี้นะคะราคา 1,680 เยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ470บาทประมาณนั้นนะประมาณ470บาทแต่ได้กินในอิคุระขนาดนี้เนี่ยของมิจิเป็นนามิโนะดงนะทุกคนอันนี้เนี่ยอันนี้นี่จะมีหลายอย่างมากเลยนะจะมีไข่ปลาแซลมอนอูนิด้วยนะอูนิแล้วก็มีปูด้วยก็มีปลาแซลมอนแล้วก็มีไข่วันนี้ถือว่าอันนี้เยอะมากมีหลากหลายถ้าใครอยากกินอย่างหลากหลายอะไรเงี้ยพี่ก็แนะนำอันนี้นะแต่สำหรับพี่วันนี้มาเพื่ออีกคนละโดยเฉพาะนั่นเองนี่ทุกคนเราจะเริ่มกินจากอะไรก่อนนะกินจากอันนี้ก่อนได้ไหมกินทีละฝั่งเนาะอร่อยมากขนาดอันนี้นี่คือพอเข้าไปในปากแล้วแบบปกติเนี่ยเราจะคิดว่าไข่ปลาแซลมอนมันจะเค็มใช่ป่ะอันนี้คือไม่เค็มเลยทุกคนแล้วมีความหวานแบบนิดๆอยู่ด้วยนะอร่อยมากอยากลองกินอีกแบบนึงไหมนี่ดูอันนี้เม็ดกลมมากเลยนะกลมไหมอยากกินเซ ไม่เหมือนกันเลย wow. อันนี้อร่อยมากคือรสชาติสองอย่างอ่ะไม่เหมือนกันเลยทุกคนแล้วก็คิดว่าสีส้มอันเนี้ยหอมกว่า มีความหวานของอิคุระด้วยเฮ้ย อันนี้อร่อยมากโอเคไปเราลองชิมกันนี่ทุกคนเห็นไหมจะแตกต่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปกติที่เราเคยเห็นใช่ปะเป็นสีส้มไอ้ฟังนะครับมันใสๆแล้วตรงนั้นเป็นสีส้มคล้ายๆตาเลยนี่สุดยอดโอ้โห
นี่ของมิจิเป็นอะไรนามินโตะมาซูอะยาปะอุนิคาระเดชูมิเซอุนิว้าวとろける甘さ、すっごいわこれ。カニもあるのこれは。これカロリーな。すげえ美味しいこれ。กิ๊กแนะนำเลยนะถ้าอย่างใครแบบมาโตเกียวแล้วอยากกินอะไรเงี้ยร้านนี้เป็นหนึ่งร้านน่ากินไหมทุกคนใครอยากกินกดไลค์เลยนะ ถ้าอยากให้หอกกลับบ้านให้ก็กดแชร์เลย ได้หรอของไม่จีแบบโอ้โหมีเยอะมาก wow. ชิโซ่ด้วยเชิญครับโอ้อะไรบ้างอินนี่ปันนี่กระซังมันจุดนี้อร่อยมากอร่อยมากยาวไปสุดยอดนี่ทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่บอกว่าเขาจะแถมข้าวต้มใช่ไหมอันนี้คือข้าวต้มญี่ปุ่นแล้วก็จะมีแซลมอนอยู่ด้วยนะเนี่ยแซลมอนด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกข้าวได้แบบข้าวน้อยข้าวปานกลางหรือข้าวเยอะก็ได้สำหรับไซส์ของกิ๊กแต่ไม่กี่เนี้ยเราจะเป็นข้าวแบบปานกลางนั่นเองนะคะอันนี้นี่คือไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะใช่ฟรีน่ากินไหมไม่ใช่อร่อยมากเลยอ่ะโอเคเขาใส่ถ้วยเดียวไว้ที่เรากินข้าวเมื่อกี้มันก็เลยยังมีรสชาติของไข่ปลาแซลมอนอยู่เลยแสดงว่าของมิจิเขามีอูนิอาจจะมีกลิ่นอูนิด้วยก็ได้นะแต่อร่อยมากเพราะหอมมากโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มมากเลยนะกิ๊กบอกได้เลยว่ายังไงก็ต้องอิ่มเพราะว่ากินข้าวหนึ่งถ้วยแล้วก็กินข้าวต้มอีกหนึ่งถ้วยนะทุกคนคือใครไม่อิ่มมันไม่รู้จะยังไงแล้วนะก็อาจจะต้องเบิ้ลนั่นเองนะคะโอเคสำหรับร้านนี้ก็ถือว่าโอชีเลยนะอร่อยอร่อยมากเพียงแต่ว่าครั้งนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันนี้จะไม่มีจันแน่ใช่อาจจะต้องมาตามล่าเพราะฉะนั้นนะคะสมมติว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาโตเกียวหรือมาแถวชิบุย่าเนี่ยถ้ามากินร้านนี้แล้วได้กินไข่ปลาแซลมอนสีทองรีวิวมาให้พวกเราดูหน่อยว่าเอ้ยมาแล้วสามารถได้กินได้นะอะไรเงี้ยพวกเราจะอิจฉามากเลยทุกคนคือคิดว่าอ่านรีวิวมาเยอะแล้วแหละร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็มีอิคุระมีไข่ปลาแซลมอนสีทองแต่ว่ายากมากเลยนะอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นของหายากเราก็พยายามแล้วแหละก็คือเราไม่สามารถที่จะโทรถามได้นะว่าวันนี้มีไหมอะไรเงี้ยทุกคนโอเคแต่ก็ถือว่ายังอื่นก็ถือว่าอร่อยอีโคไลที่กิ๊กกินก็ถือว่าอร่อยมากของที่มิจิกินก็ถือว่าอร่อยมากแล้วของกิ๊กเนี่ยราคาก็ถูกมากเลยนะ 1,680 เยนแล้วของมิจิเนี่ย 1,880 เยนนั่นเองนะคะก็ประมาณ470กับ540บาทถูกมาก400 500ก็กินได้แล้วทุกคนโอเคถูกมากจริงๆโอเคร้านนี้ไม่ชื่ออะไรนะบ่อยทีเนี่ยนามิโนะนามิโนะนั่นเองนะคะก็มาลงที่ชิบุย่าแล้วก็เดินไปประมาณ10นาทีเดี๋ยวกิ๊กจะทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นั่นเองนะคะโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย